เราอยู่กันที่สนาม Impact Speed Park ซึ่งเป็นสนามโกคาร์ทกับงานอะไรพี่ตู่ต้องบอกว่าเป็นงานเทสคาวาซากินินจา400นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของสื่อมวลชนกลุ่มแรกเลยนะที่ได้ทำการทดสอบนินจา400ซีซีนะฮะซึ่งคือเรากลุ่มแรกอะก๊อปกลุ่มที่อะไรกลุ่ม4ครับกลุ่ม4ผมกลุ่มแต่ว่าเป็นกลุ่มแรกของสื่อมวลชนที่ได้ทำการทดสอบนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้หลายๆคนก็เป็นที่โจทย์จันแล้วก็ถามกันในรายการว่าเยอะมากฟีลลิ่งเป็นไงราคาเท่าไหร่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นตัวที่อัปเดตขึ้นมาอัปเกรดจากตัว300หรือเปล่าเนี่ยคำตอบไม่ใช่ใช่เครื่องบล็อกใหม่ครับท่านคือต้องบอกว่านี่คือยุทธอะไรต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยนิวโมเดลนะครับนิวโมเดลแล้วก็เป็นเฟรมถักด้วยใช่โอ้โหแบบเป็นเทคโนโลยีที่มาจากเฮดทูเลยทีเดียวเชียวนะฮะไงก๊อปก๊อปประทับใจไหนเอาก๊อปก่อนดีกว่านี่ผมชอบเป็นเรื่องของกำลังเครื่องยนต์มันสมูทใช่วันนี้ถือว่าสมูทมากมันไม่ถ้าขี่จาก300มาขี่400จะรู้ว่า300ค่อนข้างจะแบบดิบมาตึงๆแต่เนี่ยมาไม่ตึงแต่มาต่อเนื่องมาเรื่อยๆทำให้เราสามารถเดินคันเร่งต่อไปเรื่อยเชนดึงเชนดึงเชนดึงเงี้ยรถมันมีกำลังตลอดเวลาแต่ถ้าเป็น300เนี่ยเวลาเชนดึงเชนรถมันจะมีอาการมันจะหายมันหายไปจะสำลักเอือกเอือกแต่เนี้ยมันจะเดินนิ่งสมูทมากใช่ใช่ในเรื่องเครื่องยนต์ประมาณในสำหรับตัวส่วนตัวผมนะในเรื่องเครื่องยนต์ก็เช่นเดียวกับกอล์ฟก็คือตัว300เวลาที่เราเชนปุ๊บแล้วตอนที่แบบว่าจะเดินคันเร่งต่อในขณะที่เราเรียกหายจินเบรกใช่ไหมมันก็ชาปุ๊บแล้วมันหายเสร็จแต่ตัวเนี้ยตอนแรกที่แบบว่าแค่บิดเฉยๆอ่ะรู้สึกมันเบาไปเปล่าวะใช่ป่ะแต่พอได้ทำการขี่เวลาที่มันอยู่ในรอบอยู่ในเกียร์นะฮะการตอบสนองของเครื่องยนต์แน่นอนเรายกคันเร่งปุ๊บนะแล้วเดินคันเร่งต่อเฮ้ยมันไปแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่สำลักแล้วก็ไม่ขาดตอนนะฮะพอสังเกตว่าสนามแห่งเนี้ยแน่นอนคนอาจจะมองว่าสนามโกคาร์ทเนี่ยจะมีโค้งเยอะใช้ความเร็วไม่ได้มาเท่าไหร่เฮ้ยคิดผิดนะแต่ว่าทำเต็มที่อ่ะทำเต็มที่ก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่ห่อจากโค้งสุดท้ายมายันโค้งแรกยันโค้งที่2เราสามารถที่แบบกดคันเร่งได้แบบเต็มข้อเลยนะครับใช่มั้ยแล้วคือมันจะมีไอ้ช่วงที่มีเอนจินเบรกด้วยมีช่วงที่ต่อเกียร์ด้วยไอ้ช่วงที่ต่อเกียร์ผมประทับใจมากเปรียบเสมือนดังกับรถมันจะมีชิปเตอร์ยังไงอย่างนั้นนะว่ามันคือถึงแม้ว่าเราไม่ได้คือหมายว่าเรากำคันเร่งค้างล็อกไว้นะแต่ว่าเราที่เราเปลี่ยนเกียร์เราสะบัดแค่คัดแล้วก็เกียร์นะมันต่อเนื่องอ่ะคือมันไม่ห้อยเพราะปกติแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของรถสองสูบเนี่ยมันจะมีอาการห้อยเล็กน้อยแต่เนี่ยตัวเนี้ยมันตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์อย่างที่มันต่อเนื่องใช่ป่ะแล้วก็เรื่องรถทรงช่วงล่างช่วงล่างว่าโอเคใช่ขนาดไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะสนามบางจุดบางโค้งนะครับมีบัมเรารู้เลยว่าเราเข้าไปรถมันบัมแต่มันบัมแต่ช่วงน้ำเน่าอยู่มันสับไม่มีอาการเย้ยมีการสับเด้งสับแล้วก็ไปสับแล้วก็ไปไม่มีอาการสายให้เราเสียการทรงตัวใช่เพราะนั้นเราสามารถเติมพลังเร่งได้เทียนเกียร์ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะมีอาการสายหรือมีอาการดิ้นต่างๆคือมันผสานกันระหว่างรอบเครื่องกับในเรื่องของช่วงล่างใช่ไหมฮะพอช่วงล่างที่ดีปุ๊บใช่ป่ะเราก็กล้าที่จะเติมพลังเร่งได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีช่วงนึงที่แบบว่าเราเชนเกียร์ตึ้งเงี้ยแล้วลองเดินคันเร่งต่อแน่นอนว่าไอ้ช่วงแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์น่ะมันจะทำให้ตัวกระเทือนหลังกับหน้ายุบลงไปแล้วมันสู้กับแรงแล้วใช่คือมันทำให้เรากล้าเพราะเหมือนกับช่วงล่างมันแน่นอ่ะพอเรากล้าเดินคันเร่งใช่ป่ะใช่มันปลอดภัยแล้วก็เลยกล้าที่จะสนุกกับมันมากยิ่งขึ้นต้องและอย่างนึงจุดเด่นของเขาครับสำหรับตัวนี้เรื่องของซัพเพนชั่นหลังหรือว่าช็อคอัพเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ยึดที่เฟรมนะครับเขายึดที่เครื่องหลายๆคนนึกว่าแบบโชคสวิงอาร์มขึ้นมาจะมีตัวคานลับระหว่างเฟรมที่เป็นแคสซีตัวหลังตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นจุดยึดใหม่ครับเป็นยึดถึงหลังเครื่องยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทำให้ช่วงล่างมันนิ่มขึ้นมันไม่ต้องมาแบกน้ำแดกเราเรียกว่ามาแบกตัวรถมากหนักน้ำหนักของเฟรมเพราะเวลาเฟรมดิ้นเฟรมมันบิดเนี่ยโอกาสที่โชคหลังมันจะย้วยเยอะเพราะนั้นเขาปรับจุดยึดใหม่ไปอยู่ที่เครื่องทำให้ช่วงล่างมันนิ่งขึ้นนิ่มขึ้นอย่างที่เราสัมผัสกันมาแต่ละโค้งแต่ละโค้งด้วยความเร็วใช่เพราะคือตั้งแต่ตอนที่สัมมนาแล้วโชคนิ่มอย่างนี้แล้วขี่ในแท็กมันจะเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือในเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่ได้ห่วงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าไปใช้สู้อะไรมากแต่เวลาที่อยู่ในแท็กเนี่ยไม่ต้องแบบมีแรงมุมตั้มที่มันกดมันต้องมีแรงจีด้วยในเรื่องเวียนในการขับขี่มันพวกมันต้องเหมาะกันขับขี่ไงถ้าเราขี่ในเมืองทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นบททดสอบที่ดีนะสำหรับการขับขี่ในสนามซึ่งแน่นอนว่าถ้าผ่านจุดนี้ไปได้โอ้โหยาวยาวจริงๆ Riding Position ครับผมถือว่าไม่ได้ต่างกับตัว300มากนะนะครับเพราะว่าดูจากรูปทรงดูจากเบาะนั่งความสูงจากเบาะนั่งถึงพื้นเนี่ยใกล้เคียงกันถังน้ำมันออกแบบมาใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะถังใหญ่กว่า14ลิตรสามารถวิ่งได้ถึง350กิโลประมาณนี่เขาเคลมมานะว่า1ถังใช่เขาบอกว่า Riding Position ดีมาก
นั่งดีมากอุโมงค์ลมในการหมอบสายตานะครับอยู่ต่ำกว่าชิวทำให้ลมผ่านหัวเราไปได้แน่นอนครับเรื่องการลดการปะทะลมต่างๆทำให้ความเร็วและสมรรถนะตัวรถเนี่ยมันยังคงที่อยู่ใช่อันนี้ถือว่าดีมากแล้วก็ชิลที่การออกแบบชิลไม่หลอกตาไม่หลอกตาเพราะเราก้มไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นมุมมิติเดิมมันจะไม่มีคลื่นมีโค้งมีเคิร์ฟทำให้เราสามารถที่จะหมอบไปเรามั่นใจในการขี่ปลอดภัยด้วยใช่สิ่งที่ผมประทับใจนะต้องบอกว่าก็คือถังน้ำมันเนี่ยแหละถังน้ำมันเนี่ยคือมันใหญ่ขึ้นใช่ป่ะคือเราตัวสูงใช่ป่ะขาเรายาวเนี่ยแต่ว่าเข่าอ่ะมันแนบสนิทดีอ่ะคือจากที่ตอนแรกขี่พอยืดเส้นยืดสายปั๊บพอได้ทำการหมอบแล้วก็เข้าโค้งในขณะที่กำลังหมอบเข่าอีกข้างเนี่ยมันเข้ากับถังน้ำมันนั่นเองมันพอดีอ่ะเป็นจังหวะที่แบบเอ้ยคือถ้าแบบเป็นอย่างอื่นน่ะมันคงแบบเหวอไปแล้วอ่ะนี่แบบทั้งทิ้งศอกทิ้งเข่าเอ้ยโอเคอ่ะคือถังน้ำมันมีประโยชน์มากนะคือไอการที่มันใหญ่ขึ้นน่ะแน่นอนว่า riding position อย่างอื่นน่ะพวกตำแหน่งแฮนด์ตำแหน่งพักเท้าอะไรอย่างมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรตัว300อยู่แล้วแต่ว่าพอถังน้ำมันเข้ามาเนี่ยคือเป็นสิ่งนึงที่ผมประทับใจที่มันเป็นตัวช่วยให้ทำการขับขี่ในโค้งได้อย่างสมูทและก็ต่อเนื่องระบบเบรกอีกตัวนึงครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ ABS ด้วยแล้วก็ใช้จานที่ใหญ่กว่าตัว300จานตัวนี้เป็น320มิลเท่าๆกับบิ๊กไบค์เลยเพราะนั้นในเรื่องของการเบรกต่างๆในการใช้เบรกมีบางจังหวะในเรื่องของความเร็วบางทีทางตรงเนี่ยเราก็ใช้เบรกเยอะด้วยซ้ำไปเพราะนั้นนะครับในเรื่องของไดมิเตอร์จานที่ใหญ่ขึ้นนะครับทำให้เราสามารถเบรกได้ระยะสั้นมากขึ้นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นโอ้โหทั้งช่วงล่างทั้งเบรกเครื่องยนต์ riding position ทุกอย่างตอนนี้ถือว่าลงตัวลงตัวถือว่าลงตัวมากสำหรับ Ninja 400คันนี้นะอันนี้สำคัญคือต้องบอกว่าไอการที่แบบว่าอะไรอะตัวในของเครื่องยนต์ที่จะมีระบบคลิปเปอร์คัตได้ลองไหมเวลาที่เราโลกเกียร์โอ้โหเอาอยู่ไม่มีอาการนะรถก็ถึงแล้วครับไปต่อคือถ้าลวบจริงๆอาจจะมีแค่เสียงแค่นี้นิดเดียวมีมั่งแหละมีมั่งแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าทำให้ล้อล็อกมันทำให้เฮ้ยเรากล้าที่รวบเกียร์ได้มากยิ่งขึ้นนะจาก5เงี้ยมันเหลือ2เงี้ยมันปึ้งๆเร็วมากใช่แล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากทดสอบตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วของสื่อมวลชนกรุ๊ปแรกๆเลยนะครับวันที่13 14จะมีอีก1ครั้งนะครับจัดที่พิลาสเซอร์กิตอันนี้เป็นเซอร์กิตแบบจริงๆเลยอันนี้แค่โกคาร์ทนะครับอันนั้นเซอร์กิตแบบสนามแข่งจริงเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบสมรรถนะในเรื่องของความยาวระยะทางที่ยาวขึ้นความเร็วที่มากขึ้นคงไฮสปีดนั่นแหละนะครับเราจะมาพูดคุยรอบนึงว่าในเรื่องของการใช้ท็อปสปีดที่มันสูงกับสมรรถนะตัวรถที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของสนามแข่งมันจะเป็นยังไงวันนี้สั้นแต่ว่าโค้งเยอะทำให้เรารู้ถึงการพลิกผิวมันคล่องมากผิวมากผิวมากถ้านั่งดีพลิกผิวง่ายใช้งานในเมืองบอกเลยว่าตอบโจทย์ใช่แล้วอย่าลืมในการติดตามอีกทีนึงวันที่13-14เดี๋ยวเราไปเราก็จะทำในเรื่องของการตัดต่อทำเทปต่างเอามารีวิวอีกหนึ่งรอบใช่แล้วหลังจากนี้เสร็จนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีงานของปาร์ตี้นินจาหนินจาปาร์ตี้นะครับบอกว่ามีแขกพิเศษได้ข่าวเป็นพิธีกรด้วยได้พิธีด้วยเพราะนั้นได้ข่าวคู่กับสาวสวยด้วยไม่รู้ใครก็ไม่รู้ได้ข่าวว่าอะไรเน่ๆอะไรอย่างเนี่ยหรือออกไปเนี่ยเหรอไม่ว่ากันนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นครับกับนินจา400เป็นนิวโมเดลใหม่ของคอสกิที่บอกออกมาตอบโจทย์ในเซกเมนต์ของรถสปอร์ตขนาด400ใช่400 300นี่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นฝากอีกหนึ่งรุ่นครับกับนินจา400เพราะนั้นบอกเลยว่าซื้อไปแล้วผิดสรุปแน่นอนใช่มาเดี๋ยวเราไปรอที่งานเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนนะนะครับครับเดี๋ยวไปรอที่งานครับผมที่งานครับไปดอกสำรองในกระป๋องดังนี้จะติดตำรวจก็ออกมาด้วย